สวัสดีครับวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่นนะครับประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับเราทั้งสองคนจะพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่3นะครับของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าครม.ปู3นะฮะก็ได้เวลาแล้วนะครับกับการปรับครม.นายกก็พูดมาแล้วนะฮะว่าขั้นตอนของการปรับครม.ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของราชเลขานะก็ในขณะช่วงที่กำลังบันทึกเทปอยู่นี้เราก็กำลังนั่งรอโผล่ครม.ลงมานะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะแต่ก่อนที่จะมาถึงบรรยากาศการปรับครม.ผมขอย้อนบรรยากาศนิดนึงนะไปเมื่อวานวันที่24นั้นตึกไทยคู่ฟ้าหัวกระไดไม่แห้งเลยฮะฝุ่นตลบไหมฝุ่นตลบเลยฮะทั้งรัฐมนตรีทั้งบ้าน111มาขึ้นเข้าพบนายกเยอะเลยฮะบางคนก็เดินผ่านหน้านักข่าวให้เห็นเลยนะก็จนนายกอยู่ถึงทำเนียบ3 ทุ่มก็กลับแล้วก็มีข่าวว่านำรายชื่อครม.ปู3เนี่ยขึ้นทูล9แล้วนะฮะก็รายชื่อหลายคนก็อยู่ในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ในวันนี้พึบเลยนะบางอันก็ตรงกันบ้างบางอันก็ไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นสีสันในการทำข่าวกับครม.แต่ที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือไม่มีชื่อของคนที่เราเก่งกันไว้คือคุณเพียวพันธ์ดามาพงษ์ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คาดการณ์กันว่าคุณเพียวพันธ์เนี่ยจะมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลปัญหายาเสพติดใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยยังไงต้องเข้ามาแน่ๆแต่ตรงนี้เนี่ยกลับไม่มีชื่อคุณเพียวพันธ์เข้ามาก็เกิดข้อสงสัยเกิดตั้งคำถามอยู่เหมือนกันทำไมล่ะนั่นน่ะสิคะทราบไหมฮะก็อย่างวันนี้เนี่ยได้ไปมีโอกาสไปที่รัฐสภาก็ได้พบปะก็ได้คุยกับส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอย่างคุณเพียวพันธ์ไม่ได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลปัญหายาเสพติดคุณเฉลิมไม่ได้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณจตุพรพรหมพันธ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ทั้งคือ3ชื่อเนี่ยทุกคนก็เก่งกันหมดว่ายังไงก็ต้องชัวร์แน่ๆนี่ค่ะทางในส่วนของส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีภาพที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาครอบงำในเรื่องของการทำงานเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีตรงนี้นะคะก็เลยแล้วคุณยักษ์ก็ตัดสินใจเองซึ่งฉันว่าดีนะคุณจิรพงษ์เพราะว่าทำงานมาปีกว่าแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักก็ดูเขาก็ดูที่จะแบบตัดสินใจได้หลายเรื่องก็เท่าที่สัมภาษณ์นายกวันนี้นายกก็ยืนยันหนักแน่นว่าการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นคนดำเนินการเองคิดเองนะฮะแล้วก็ไม่มีใบสั่งจากใครทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการย้ำหนักแน่นของนายกค่ะแต่ในส่วนของฝ่ายค้านวันนี้ก็ได้ไปคุยเขาเหมือนกันการในส่วนของประชาธิปัตย์ที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วๆนี้แล้วนี่นะคะก็ทางส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าเขาประเมินนะคะเขาก็มองว่าการปรับในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าปรับเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องมีรัฐมนตรีที่จะต้องใช่ไหมคะใช่ที่เป็นสายล่อฟ้าใช่อย่างรัฐมนตรีพาณิชย์เรื่องจำนำข้าวเอ่ยอย่างคุณปอบประสบเรื่องบริหารจัดการน้ำเอ่ยอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกปรับออกใช่แล้วหรือไม่ก็คุณกิติรัตน์นรนองซึ่งดูแลปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะบริหารงานในเรื่องของล้มเหลวพอสมควรตรงนี้เนี่ยแต่ทั้ง3คนนี้ก็ไม่มีชื่อไม่มีชื่อถูกปรับออกจากปู3เลยนะฮะใช่ค่ะยังเหนียวแน่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนี่คุณว่าคนเสื้อแดงเขาจะรู้สึกยังไงไหมอ่ะวันนี้เท่าที่เห็นอาการของคุณจ่าประสิทธิ์นะฮะซึ่งเป็นแนวร่วมนปช.เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะไม่พอใจกับการจัดโผครั้งนี้นะฮะว่าทำไมคุณจตุพรซึ่งเป็นคนสำคัญของแกนนำเสื้อแดงแล้วก็ทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยมามากมายถึงไม่มีโผติดนั่งเป็นรัฐมนตรีด้วยนะฮะตรงนี้ก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าในระยะหลังจากมีการปรับครม.ไปเนี่ยผมว่าคนเสื้อแดงเองก็คงจะมีการทวงถามนายกอยู่เป็นระยะนายกเองก็ต้องตอบคนเสื้อแดงอยู่เรื่อยๆเลยอาจจะต้องมีการเคลียร์กันภายในว่าให้จบไปเลยว่าทำไมคุณจตุพรถึงยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรืออาจจะต้องรอรอบต่อไปอะไรก็อย่างนี้ก็ต้องชี้แจงกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือโควต้าคนเสื้อแดงก็ยังเป็น1ตำแหน่งอยู่อ๋อใช่ยังเป็นคุณณัฐวุฒิก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะก็คือมีข่าวว่าจะถูกโยกออกจากกระทรวงรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะแล้วก็เอาคุณศิริวัฒน์ศิริวัฒน์กระทรวงประสาทลูกยอดของเสนาธิการนะฮะจากรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มานั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรแทนใช่ค่ะว่านี่ดิฉันได้คุยกับคนใกล้ชิดของคุณประดิษฐ์พัฒนประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าคุณประดิษฐ์เนี่ยไม่รับตำแหน่งแน่นอนยังไงก็ยังเป็นคุณศิริวัฒน์ที่จะเป็นนั่งในตำแหน่งนี้ก็ถือว่ากระทรวงเกษตรนี่ก็กลายเป็นของ
พรรคชาติไทยพัฒนาโดยใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะค่ะแต่ไม่ว่าจะปรับคณะรัฐมนตรียังไงนะคะประชาชนก็ต้องคาดหวังว่าให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานทำงานให้ประชาชนใช่ค่ะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยปากท้องของประชาชนโดยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเขาคาดหวังกับครม.ทุกชุดครับ